สวัสดีสจวั้สาดีจ้ากลับมาเจอกับน้องเมย์อีกแล้วจ้ามื้อนี้ไม่ได้มาคนเดียวด้วยจ้ามากับพี่ดาสวัสดีค่ะสาวสุรินทร์นะจ้าอันนี้พี่ดาพาลุยป่าจ้าพาน้องเมย์เข้ามาหาเห็ดมาพอแล้วจ้ามื้อนี้น้องเมย์พามาหาเห็ดหัวสมองจ้าหรือว่าภาษาฟินเรียกว่าเห็ดกอราวาเซียนี่จ้าทุกคนมาเจอหลายแล้วจ้าทางนี้เลยพี่ดาแนะนำหน่อยไปทางไหนนี่อยู่นี่นี่อ่ะพี่ดาเก็บให้ดูมันกำลังขึ้นกำลังขึ้นมาสันเริ่มขึ้นนี่เขาเก็บอ่ะพี่ดาเก็บเลยเก็บจังแดงวันอันนี้เป็นเห็ดมีพิษต้องเอาไปต้มก่อนจ้ะสามน้ำถึงจะกินได้เนาะอู้สีสวยสวยปีที่แล้วนะมีแต่ใหญ่ๆโอ้ปีที่แล้วมีแต่ใหญ่นี่เพิ่งออกเนาะพี่ดาเนาะเพิ่งออกนี่ฝุ่นดิฝุ่นเอามาทางนี้ทีนี้ฝุ่นโอ้ยมีทั้งหลายพี่ดาเอ้ยเก็บแม่หลายกอจะลังเริ่มขึ้นเนาะเงินจ้ะเห็นกันชัดป่ะจ้ะนี่โอ้มีดเพิ่นคึกตะฮักแท้มีดอันมีดแกะสลักก็ว่าอยู่พี่อุ้ยงามๆโอ้ปอกแปะอยู่เด้จะลังเริ่มกำลังเริ่มแต่ว่าเขาต้องเก็บคือเก่าแล้วเพราะว่าเขาเพื่อเขาไม่ได้มาอีกเล่นดิเนี่ยจ้ะมันกำลังขึ้นอยู่นี่อันนี้ก็สิหน่อยวุ่นอันนั้นก็เหยียบมันมั้งนี่อันนี้ใหญ่ในจักน้อยอู้เบิ่งสีมันได้น้ำฝนด้วยเนาะสีเหลืองออยเลยนะอืมถึงแถวมักเก็บหลายคงได้อีกวันนี้ลักษณะป้าเป็นแบบนี้นะจ๊ะตามที่ต้นไม้เขาตัดเนาะมันก็จะออกคนเจออีกแล้วจ้าม ันจะกรอบมากเลยจ้ะทุกคนอันนี้เพิ่งออกเล็กๆอยู่เลยเดี๋ยวเราจะไม่เก็บกันนะจ้ะรอให้มันโตก่อนนี่ทุกคนอีกอันนึงมันยังเล็กอยู่เลยจ้ะอีกอันหนึ่งอยู่นู่นเล็กนิดเดียวเราจะไม่เอามันเนาะต้องมีเอาแค่อันเดียวอุ้ยทุกคนตรงนู้นใหญ่มากอุ้ยนี่เจอแล้วดอกใหญ่อุ้ยมันกรอบมากเลยทุกคนอุ้ยแตกผลดอกนี่ใหญ่มากเลยจ้ะใหญ่หนุนอีดอกมึงนี่ทั้งหุ่นจ้ะนู่นเอาเรามาเก็บดอกนี้กันก่อนกำลังขึ้นจ้ะอุ้ยตั้งหลายดอกนี่ดอกนี่น้อยตรงนี้ก็ไม่เห็นอือหลายไหมอุ้ยเกือบเหยียบด้วยจ้ะไม่ได้ห้องเหยียบกันแม่เลยนี่ถ้ามีกับนี้จ้ะเกือบเหยียบมันลงดูเฉียงมาอีกนิดนึงนี่กำลังขึ้นนี่กำลังขึ้นจ้ะนี่กำลังขึ้นมาเอาดอกใหญ่ก่อนดีกว่ามาเอาดอกใหญ่ก่อนจ้ะเราออกไปหาปลาใหม่ๆเนี่ยนี่อุ้ยกรอบมากเลยเนาะออกใหม่ๆเพิ่งจ้ะกรอบใหญ่นี่อยู่ตามร่องน้ำนี่พี่ดานี่ทุกคนโอ้ต้องเอามีดแล้วนี่หนึ่งสองติดนี่สองนี่จ้ะลงมาตรงนอกร่องน้ำนี่สามอันนี้ทั้งหมดสามดอกเอาปะทางนู้นนี่จ้ะเ
พี่ดาทางนี้ดอกใหญ่ดิอันนี้ดอกใหญ่ดอกใหญ่ดอกใหญ่นี่นี่ไปต่อพี่ดาทางไหนมันมักออกตามร่องน้ำด้วยพี่ดาบ่ได้หลายต้องมีคนติดตามแล้วเบิ่งหลายๆเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงหนูเก็บเห็ดซั่นพี่เว้าให้ฟังสีสันสวยงามได้น้ำดีจ้ะเอามาต่อตรงนี้เอารอบที่สามกันทุกคนนี่กันอีกดอกนี้กันอีกบังลมบังลมบังเงาเงาบังเฮ็ดนี้ก็จะออกอยู่กับป้าขีป้าร้อยไถเนาะจ้ะที่เขาตัดต้นไม้ไปก็จะออกจากที่เดิมทุกคนพี่ดาไปตามตามพี่ดาพี่ดากลมเอากลมเอาแล้วจ้าไปส่งกับตะก้าพี่ดาดูได้ลายบันไดแล้วเจ้าได้น้อยนึงมันกำลังขึ้นมันบ่ใหญ่เห็นบ่ใหญ่มันกำลังงามเบิ่งเลยกำลังขึ้นเนี่ยพี่พี่ว่าฝุ่นแม่อยู่ฝุ่นนะฝุ่นกกมาโอ้ฝุ่นงามแล้วบางฝุ่นไปเอามันใหญ่เด้งามใหญ่ๆอยู่ฝุ่นอาหารกินได้เยอะกว่าแม่ดูดอกนี้สวยจ้ะขึ้นยากคนติดตามเขาหลายเขาคือสีแดงเงี้ยหลายอุ้ยมีทากเนาะมีทากมีทากเขาเว้าเป็นเนาะเขาเป็นคนเว้าเป็นเว้าม่วนเนาะเฮ็ดหูหนูก็มีนี่อันนี้เฮ็ดหูหนูอีแบบนึงจ้ะเห็นคนประเทศอื่นเพิ่นก็กินอยู่เนาะจ้ะเห็ดแบบนี้อันนี้เขาก็เรียกเห็ดหูหนูกันจ้ะนี่แต่ว่าตัวน้องเมย์เองบ่เคยกินแบบนี้เห็นประเทศสวีเดนก็กินอยู่จ้ะเห็ดหูหนูคุณไม่กล้ากินเพราะว่าไม่เคยกินอันนี้ก็มีนะสิเราบางใหญ่นึงกับกรอบพลอยๆขึ้นกันเลยที่น้องเมย์เอาคือเป็นก้อนๆแบบนี้นะเป็นก้อนๆแบบนี้ที่น้องเมย์เอาอากาศดีอยู่จ้ะช่วงนี้แต่ก็ยังหนาวคือเก่าจ้ะเห็นแสงแดดแบบนี้ยังหนาวอยู่นะอุ้ยย้อนแสงน้องเมย์ขอโทษหลายๆจ้ะช่วงนี้บ่ค่อยได้มาเก็บเห็ดเก็บท้ายคลิปให้ทุกคนเบิ่งเนาะเพราะว่าเห็ดยังบ่ออกจ้ะเห็ดเพิ่งจะออกครั้งแรกก็คือเห็ดหูหนูแล้วน้องเมย์ก็มาขายผ่ากับบ่ค่อยมีเวลาจ้ะขายผ่ายุ่งยากออเดอร์พี่ออเดอร์หลายคักลูกค้าบ่ได้ท้ายคลิปเป็นหลายเดือนแล้วเนาะคิดฮอดทุกคนเด้อจ้ามื้อนี้ก็เห็นอากาศดีก็เลยพาเข้าป่าหาซองเห็ดเนาะจ้ะกะได้พอประมาณแล้วนี่ได้อยู่หมอกเกียงหนึ่งถ้าหมากไม่สุกกะสิพาทุกคนเข้าป่าทุกวันช่วงหนาหนาวนี่กะเหตุงานเหตุการณ์เก็บเงินแล้วพออีกแล้วจ้ะพออีกแล้ว2ดอกโอ้ยกำลังเอาเปาะอยู่จ้ะอุ้ยมันพ่อยๆนะจ้ะต้องเอามีดมาตัดมันเห็ดนี้มีพิษนะจ้ะต้องเอาไปต้มก่อนจ้ะถ้าผู้ใดกินก็ศึกษาก่อนนะจ้ะถามคนรู้ก่อนนะต้ม3น้ำน้ำละ10นาทีเปลี่ยนน้ำเดือด10นาทีแล้วก็เปลี่ยนน้ำจ้ะน้องเมย์ก็เก็บทุกปีกับบอกทุกปีเนาะ
อันนี้ยังก้อนน้อยอยู่จ้ะต้องรอให้มันใหญ่กว่านี้มันจะได้แบบจำนวนที่เยอะกว่านี้เนาะป๊าดต้องไม่เห็นแล้วเห็นแล้วอันใหญ่ๆๆๆๆๆๆสุดๆๆโอ้แม่เจ้าตามน้องเมย์มาเห็นบ่จ้ะทุกคนใหญ่มากอันนี้อุ้ยโอ้ยนี่จะก้อนแบบนี้แหละมันจะใหญ่แล้วก็สวยงามมากนี่แปลกประหลาดเนาะนี่เนี่ยจะสาเหตุที่เขาเรียกว่าเห็ดหัวสมองเนาะมันเป็นแบบนี้จ้ะมันคล้ายๆเห็ดหัวสมองอย่างนี้แล้วจ้ะใหญ่มากสวยด้วยแปลกด้วยนี่คลองน้ำจ้ะสิขามกันได้บ่นี่กี่ตมเต็มรองเท้าเลยจ้ะห้อยน้องเมียมืนคล้องน้ำล้างรองเท้ากันข้ออันใหญ่แล้วจ้าโอ้ยน้ำมากตั้งกล้องเก็บดีก่อนด้วยจ้ะขาอ้วกนี่โอ้ยน้ำหนักหนักทางโน้นมีอีกจ้ะทางโน้นมีอีกได้ยินเพดานเรียกไปเอาอีกแล้วเก็บหมดยังนี่เพดานเรียกไปเอาอีกแล้วจ้ะผ่านข้างตลาดเขาไม่รู้เพดานเพดานเจอหัวใหญ่งามเนาะนี่ยังไงคือบ่ขึ้นหลายๆดอกนี่งามค่ะเพดานนี่ชั่วโมงผลงานของเขาเป็นกันบ่นี่ปองก็เยอะอยู่นี่บ่ได้หลายหรอกจ้ะเพราะได้หมอเกียงอยู่อันนี้ของพี่ดาพี่ดาแล้วบ่เอาหรอกพี่ดาพี่ดาแล้วบ่กล้ากินน้องมีต้องไปต้มก่อน3น้ําจะจังอีกินได้เนาะให้น้ําเดือดๆจัก3น้ําแล้วก็อันเปลี่ยนน้ําจ้ะ10นาที10นาทีแล้วก็เปลี่ยนน้ําแล้วก็ล้างๆแล้วก็ต้มอีก10นาที3เทียจังค่อยเอามากินได้เมนูที่น้องมีเฮ็ดกินก็คืออันแกงเปื้อใส่หน่อไม้ย้ําใส่ย้ําสิ้นมีไผเนาะบอกว่าไปเฮ็ดต้มยำก็แซ่บจ้ะเฮ็ดได้หลายเมนูส่วนฝรั่งเขาก็จะมักเอาไปเฮ็ดอันซอสใส่ครีมใส่หยังเสร็จแล้วจ้ะซอสแล้วก็ไปราดกับสเต็กแซ่บราคามันเมื่อก่อนมันขายได้ราคาแพงแต่ตอนนี้เขาบ่ให้ขายแล้วเพราะว่ามันผิดกฎหมายเพราะว่าบางคนเขาไปเฮ็ดกินบ่เป็นบ่ต้มก่อนก็อาจจะถึงชีวิตได้ตอนนี้ก็กำลังสิกลับกันแล้วจะพอหอมปากหอมคออีกประมาณอาทิตย์นึงจะให้มันแดดร้อนๆกว่านี้มันก็จะขึ้นหลายกว่านี้จ้ะเดี๋ยวน้องเมย์จะพาไปเก็บไม้มื้อนี้เอาแบบว่ามาสำรวจเนาะจ้ะดอกไม้กำลังบานอากาศดีแล้วฟินแลนด์ดอกไม้กำลังบานจันกำลังขาวอยู่ใกล้ๆถนนด้วยนี่พากันนั่งนางเซาเมียเดี๋ยวสิกลับบ้านแล้วจ้าพี่ดาบ่เอากะน้องเมย์ก็จะเอาไปทั้งหมดนะจ้าสวยเนาะเอาไป
ของพี่ดาที่เก็บเห็ดได้แหลกมากขี้ข้านต้มหน่อยๆนะข้านเห็ดพี่เอามารวมกับน้องเมย์จะไปต้มใส่แกงหน่อไม้นะจ๊ะ